รู้ผีไทยโดยเหมเวชกรตอนเป็ดเหาะตอนนี้เป็นเรื่องของนายสิงโตคนเก่าผู้มีอายุมากเกิดมานานจึงมีเรื่องอะไรอะไรเก่าๆที่เราเกิดไม่ทันมาเล่าให้ฟังสถานที่บางแห่งในบางเกาะเมื่อครั้งก่อนเป็นอะไรอยู่เก่ามาสมัยหลังมาเปลี่ยนแปลงสถานที่อะไรต่ออะไรไปฟังนายสิงโตเล่าความเก่าๆให้ฟังก็สนุกไปในด้านที่ได้รู้เรื่องสมัยที่ตัวเรายังเกิดไม่ทันผมนายสิงโตไม่ได้พบกับคุณเสียนานวันนี้ได้เข้ามาบางเกาะมาพบกับคุณทั้งหลายก็จะได้คุยกันเล่นสนุกๆผมออกไปอยู่เสียที่เมืองนนตำบลแถวตลาดแก้วตลาดขวัญเข้ามาบางกอกทีพบใครๆและที่ทางต่างๆเปลี่ยนไปเขารู้ว่าผมเป็นคนเก่าก็ถามอะไรต่ออะไรให้ผมเล่าให้เขาฟังเขาถามว่าเมื่อสมัยก่อนของบางกอกมีห้างฝรั่งมาตั้งอยู่แถวบนนี่ทีเดียวหรือผมบอกว่าถูกแล้วห้างบิ๊กริมของเยอรมันก็ตั้งติดกับโรงเรียนราชินีนั่นเองตัวห้างอยู่ชิดชายคลองปากคลองตลาดนี่แหละมีความยาวตั้งแต่สะพานปากคลองตลาดชื่อเก่าไปสุดที่ชายฝั่งเจ้าพระยาส่วนด้านหลังห้างนั้นติดกับโรงเรียนราชินีสุนันทาลัยหากแต่ว่าตัวห้างมิได้ติดโรงเรียนทีเดียวมีตรอกใหญ่ขนาดรถเดินได้ขั้นกลางอยู่ตรอกนี้ทะลุออกชายแม่น้ำเช่นกันเดินอ้อมหน้าห้างเลาะชายคลองปากคลองตลาดมาบรรจบที่เชิงสะพานได้ห้างบิ๊กริมที่อยู่จดชิดแม่น้ำนั้นก็เป็นธรรมเนียมห้างทั่วไปจะต้องตั้งดังนั้นเกี่ยวกับเรือสินค้าใหญ่จะมาทอดสมออยู่กลางน้ำใกล้ห้างเพื่อขนของขึ้นจากเรือเข้าห้างส่วนโรงเรียนราชินีนั้นหน้าโรงเรียนเดิมนั้นลงแม่น้ำด้านชิดถนนนี้เป็นด้านหลังประตูเข้าออกนั้นอยู่ในตรอกที่ขั้นห้างบิ๊กริมด้านหลังห้างบิ๊กริมติดตรอกโรงเรียนเป็นโรงงานบ้างโรงเก็บของบ้างแต่เดิมห้างนี้ทำการค้าน้ำอบฝรั่งและมากอกใส่ขวดที่หลังห้างนี้ถ้าเราเดินเล่นเข้าตรอกนั้นไปทะลุชายน้ำจะได้กลิ่นน้ำอบฝรั่งหอมฟุ้งชื่นใจเขาคงกำลังทำการกรอกขวดกันอยู่ทีนี้จะพูดถึงกำแพงโรงเรียนราชินีแต่ก่อนทางด้านริมถนนไม่มีกำแพงโรงเรียนของตัวเองเลยอาศัยใช้กำแพงเมืองบางกอกนั่นเองเป็นกำแพงแทนในสมัยนั้นมีป้อมใหญ่ประจำเมืองอยู่ป้อมหนึ่งตรงนั้นเป็นป้อมแบบเดียวกับป้อมมหาการที่เชิงสะพานผ่านฟ้าหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยนั่นเองทางการได้รื้อป้อมนี้เสียคนรุ่นหลังเลยไม่รู้ว่าตรงนั้นมีป้อมอยู่และสถานีตำรวจพระราชวังเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนที่ตรงนั้นเป็นเขตวังของเจ้านายเป็นวังร้างสถานีนี้ย้ายมาจากท่าเตียนเดิมชื่อโรงพักท่าเตียนส่วนถนนที่ด้านข้างสถานีตำรวจจะผ่านกระทรวงพาณิชย์นั้นด้านขวามือมีตัวตึกชั้นเดียวหลังคาสูง 2-3 หลังอยู่ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์เป็นโรงทหารม้าเก่าคนโบราณเรียกกันเป็นภาษาฝรั่งอย่างเพี้ยนว่าแปรแลบทหารม้าตรงหัวมุมโรงทหารม้านี้มีถนนแยกข้างริมคลองไปอีกจนผ่านกรมเกษตรที่ดินแต่ตรงข้ามฝั่งคลองอีกด้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นตึกแถวนับแต่หัวมุมชิดสะพานปากคลองตลาดไปจนจุดสะพานหนึ่งเดิมชื่อว่าสะพานหัวตะเข้ที่จะไปสู่ตลาดบ้านหม้อและตรงหัวมุมตึกนั้นก็มีห้างฝรั่งเป็นชาติอังกฤษชื่อห้างบาโลบาเลาแต่เดิมที่แถวนั้นเป็นบ้านขุนนางผู้ใหญ่และที่หลังบ้านขุนนางนั้นก็มีฝรั่งตั้งห้องสมุดแกมคลับชื่อว่าบุ๊กคลับเป็นสโมสรด้วยในตัวที่ถามกันว่าเมื่อก่อนห้างฝรั่งมาอยู่แถวบนนี่หรือก็เป็นดังนั้นสิครับที่สี่กั๊กพระยาสีนั่นทั้งสี่ด้านของสี่แยกก็เป็นห้างฝรั่งทั้งสี่ห้างพอต่อไปถึงสะพานผ่านพิภพลีลาก็ห้างแบทแมน
ที่เป็นตึกของกรมประชาสัมพันธ์เก่าแล้วบัดนี้สร้างใหม่นั่นเองอ้อลืมไปครับที่สะพานหนึ่งข้ามคลองด้านมหาดไทยไปกระทรวงกลาโหมนั้นสะพานนี้เดิมชื่อสะพานช้างลงสีชื่อจะมาจากอะไรผมไม่ทราบและตรงตึกหัวมุมนั้นแหละครับมีห้างของชาวเปอร์เซียห้างชื่อห้างกาติปเป็นห้างขายของที่ทันสมัยในสมัยนั้นอยู่ทีเดียวทั้งเจ้านายและขุนนางขึ้นกันมากทีนี้นับแต่ห้างแบทแมนที่กรมประชาสัมพันธ์ไปตามถนนราชดำเนินจนถึงสะพานผ่านฟ้าข้ามสะพานไปแล้วตึกหัวมุมขวามือที่เป็นกรมโยธาเทศบาล นั้นคือห้างจอห์นแซมสันเป็นห้างตัดเสื้อผ้าตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินไปจนถึงเจ้านายต่างๆลงไปถึงขุนนางทั้งหลายที่ใหญ่ๆส่วนห้างฝรั่งทางด้านล่างก็มีห้างไวท์เอเวย์เยื้องหรือตรงไปรษณีย์กลางนั่นแหละห้างเดียวนอกนั้นห้างญี่ปุ่นห้างแขกก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่ทางบนนี่ทั้งนั้นผมมีภรรยาอยู่ที่ตลาดแก้วตลาดขวัญเมืองนนท์มีบุตรหญิงอายุจะเข้าเรียนหนังสือแล้วแต่เมืองไทยสมัยนั้นโรงเรียนฝ่ายหญิงมีแต่ในบางกอกแห่งเดียวผมจึงเข้ามาหาญาติจะฝากลูกไว้เพื่อเรียนหนังสือผมได้ญาติบ้านหนึ่งที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ผ่านฟ้าราชดำเนินสมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงมีลักษณะเดียวกันหมดขอเอาถนนราชดำเนินที่ใกล้ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นแบบอย่างถนนแบบเดียวกันมีต้นไม้ที่ทางเท้าแบบเดียวกันมีเก้าอี้ยาวใต้ร่มไม้ลายทางอย่างเดียวกันผิดแต่ว่าตอนที่นับแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าไปต้นไม้ที่ทางเท้าเป็นต้นมะขามทั้งสองฝากพอถึงสะพานมัคควานรังสรรข้ามสะพานมาก็เป็นต้นมะฮอกกานีมาจนถึงสะพานผ่านฟ้าจนจดมาถึงสะพานผ่านพิภพวันหนึ่งผมมาเยี่ยมลูกสาวที่ย่านสะพานผ่านฟ้าบ้านนั้นเขาก็คุยเรื่องต่างๆกันขึ้นคุยกันถึงเรื่องเป็ดเหาะที่พวกนักเลงเกะกะมักขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วเอาเชือกผูกตุ๊กแกหย่อนลงมาเกาะบวกสารคนที่นั่งรถเจ๊กรถลากผ่านมาเข้าถนนซอยเล็กๆบางทีก็ว่าเอาตุ๊กแกหย่อนลงมาเกาะเป็ดย่างในหาบเจ๊กกวางตุ้งขายเสียโปเอาเป็ดไปกินกันบ้างเรียกว่าเป็ดเหาะผมจึงขัดขึ้นโดยเหตุผลแห่งความจริงว่าการตกเป็ดด้วยตุ๊กแกเป็นเป็ดเหาะนั้นเขาโห่เอาแน่เพราะใครจะกินเป็ดย่างลงเมื่อเอาตุ๊กแกเกาะเกลียดตัวมันจะตายไปผมได้อธิบายว่าอย่าเข้าใจว่าการกระทำแบบนั้นเป็นการกระทำของนักเลงความจริงพวกนักเลงไม่ทำอย่างนั้นเพราะถือศักดิ์ศรีของนักเลงคำว่านักเลงนั้นเทียบมาจากคนที่มีอารมณ์เป็นปัจฉิยาแต่ไม่รู้จะเรียกตัวว่าอะไรก็เรียกว่านักเลงเรื่องการแย่งชิงของแจ็คกินนั้นนักเลงถือว่านั่นเป็นการกระทำของคนท้องจิ๋วหิวโซไม่ใช่นักเลงเรียกอย่างจีนว่าพวกกุ้ยผมได้อธิบายว่าพวกที่เล่นเป็ดเหาะนี่นะมันเป็นพวกนักเลงปลอมเกิดจากความซุกซนของพวกผู้ดีมีตระกูลอยากทำตัวเป็นนักเลงและก็ต้องทำเกะกะเพื่อความขบขันกันทำการฉกชิงอย่างคนโซบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่ออวดอภินิหารกันเสียโปเป็นอาหารกวางตุ้งที่หาบขายมีเป็ดย่างหมูแดงหมูย่างข้าวสวยนึ่งอย่างดีหาบขายและร้องเสียโปเสียโปในยามค่ำคืนเพื่อคนหิวกลางคืนจะได้ซื้อกินพวกผู้ดีใจขนองพวกนี้ก็เรียกมาซื้อกินนั่งล้อมหาบกินกันอย่างสนุกพออิ่มกันดีจัดการจ่ายค่าอาหารเรียบร้อยก็คิดเรื่องสนุกกันขึ้นคนหนึ่งหยิบเป็ดย่างทั้งตัวทำยื่นเข้าใส่เพื่อนๆร้องว่าเป็ดกัดเป็ดกัดพวกเพื่อนก็โบกไม้โบกมือปัดป้องเพราะกลัวเปื้อนปากก็ร้องเอ็ดว่าอย่าเล่นนะบางคนขอผ้าจากเจ๊กมาเช็ดแขนที่เปื้อนบางคนก็โดดหลบเฮฮากันเจ้าเจ๊กเองก็โดนเป็ดกัดเหมือนกันเจ๊กก็หัวเราะสนุกด้วยพ่อคนที่ถือเป็ดก็ไล่จิ๊บใครต่อใครร้องว่าเป็ดเหาะเป็ดเหาะพวกก็รู้กำหนดกันต่างทำกลัววิ่งหนีเข้าความมืดไป
พ่อคนนั้นก็ไล่อย่างไม่ละลดเจ๊กเจ้าของนั่งหัวเราะอย่างสนุกและล้างถ้วยล้างชามไปคิดอยู่ว่าประเดี๋ยวเขาก็เอาเป็ดมาคืนเมื่อสนุกพอแล้วแต่พวกนั้นก็ไม่กลับนี่แหละเรื่องของเป็ดเหาะเป็ดกัดพวกซุกซนเหล่านี้มีอะไรอะไรพิสดารมากเพราะเคยถูกวินัยและกฎของตระกูลกวดขันมาแต่เล็กแต่น้อยเมื่อถึงที่สนุกได้ก็สนุกกันนักบางกลุ่มลองทำตัวว่าจะพึ่งตนเองโดยทำเป็นนักเลงโดยไม่พึ่งทางบ้านทางวังละไปหาที่พิเศษไว้ชุมนุมกันแต่แอบขโมยข้าวสารที่บ้านที่วังไปซุ่มไว้ถ้วยชามหม้อข้าวหม้อแกงแอบเอาไปส่วนอาหารคราวนั้นพยายามหาทางปลิ้นป้อนเอาสมัยนั้นตอนเช้าๆจะมีหาบเจ๊กขายปลาทูนึ่งและอะไรต่ออะไรหลายอย่างพวกนี้ก็หาวิธีปลิ้นป้อนกันเวลาจะออกซื้อของจะต้องนุ่งสลงกันทุกคนและทุกคนจะถือจานคนละใบวิธีถือจานเขาจะถือด้วยมือขวาที่ถนัดและใช้นิ้วจับจานไว้เพียง3นิ้วคือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นิ้วกลางส่วนนิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ใต้จานเฉยๆเวลาซื้อของที่หาบนั้นจะนั่งยองๆทำให้สลงที่นุ่งนั้นตกเป็นท้องช้างหรือท้องถุงส่วนมือที่ถือจานจะทำเขี่ยดูของที่จะซื้อเขี่ยไปเขี่ยมาที่จริงเขี่ยลงถุงสลงโดยนิ้วกลางนิ้วก้อยที่อยู่ใต้จานเป็นผู้เขี่ยของลงสลงความจริงพวกนี้ยังถือศีลธรรมอยู่จะสนุกที่ซื้อโดยจ่ายเงินก็จ่ายไปแต่พิเศษก็คือแอบขโมยเอาบ้างเป็นการขบขันและกล้าทำทั้งนั้นเลยจะเป็นปลาทูขนมต่างๆเล่นวิธีนี้ทั้งนั้นพอหลบเข้าช่องได้ก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งจะกินจะอยู่ก็ไม่มากมายอะไรพวกผู้ดีเก่ากินอะไรไม่จุถ้าจะสนุกกลางคืนเขาก็มีอีกแบบโดยขึ้นรถเจ็ตรถลากไม่เสียสตางค์คืออุตส่าห์นอนกันแต่หัวค่ำตื่นเอาตีสี่อุตส่าห์เดินไปถึงตำบลวรจักรหาเหล้ากินเล็กน้อยแล้วขึ้นรถเจ๊กจ้างมาท่าเตียนคันละ2คนแล้วร้องนัดหมายกันว่าจะโดดรถหนีตรงไหนจะมีเสียงถามว่าตลาดไหนจ๊ะคนตอบจะตอบว่าตลาดเชษจ้ะนั่นหมายถึงว่าจะโดดหนีแถวสวนเจ้าเชษคือเดี๋ยวนี้เป็นโรงทหารกรมรักษาดินแดนโดดตรงนั้นแล้ววิ่งหนีเข้าสวนถ้าตอบว่าสวนโพจ้ะก็จะโดดกันที่ถนนซอยวัดโพแล้วหนีเข้าวัดพอเช้าตรู่ก็เตะไปท่าเตียนลงที่ท่าเรือเมที่จะไปอยุธยาเพื่อกินเลือดหมูต้มเช้าๆแถวนั้นร้านอาหารร้านเหล้ามากมายตลอดรุ่งเสร็จแล้วกลับบ้านกลับวังตามระเบียบไปทำงานนุ่งผ้าม่วงถุงน่องรองเท้าตามตระกูลไปทำงานนุ่งผ้าม่วงถุงน่องรองเท้าตามตระกูลบางคนก็มีรถม้านั่งแต่ยังชอบประพฤติอย่างเกะกะเพื่อสนุกการมาเยี่ยมลูกสาวที่ผ่านฟ้ามักมานอนค้างด้วยคืนหนึ่งราวๆ3 ทุ่มเกิดอยากกาแฟก็ชวนลูกสาวอายุ9 ขวบออกไปที่ร้านห้องแถวบูโรทั้งที่หัวมุมเชิงสะพานเดี๋ยวนี้เป็นตึกไทยนิยมไปแล้วพอกินกาแฟแล้วจ่ายสตังค์แล้วก็ได้ยินเสียงเสียโปผมก็นึกอยากกินขึ้นมาและทั้งอยากให้ลูกสาวกินด้วยเด็กๆอย่างนั้นไม่เคยกินยิ่งมาอาศัยเขาอยู่เพื่อเล่าเรียนใครเขาจะให้กินอาหารเช่นนี้โดยไม่จำเป็นถือว่าฟุ่มเฟือยใช่เหตุออกจากร้านกาแฟเดินตามเสียงร้องเสียโปมาพบเอาที่ห่างคนมากจึงเรียกหาบเสียโปเข้ามาที่เก้าอี้ยาวโคนมะฮอกกานีสั่งสับเป็ดย่าง1 จานหมูแดง1 จานหมูย่างบ้างราคาหรือครับ10 สตางค์บ้าง5 สตางค์บ้างไม่แพงอย่างเดี๋ยวนี้หรอกข้าวนึ่งก็ถ้วยละ2 สตางค์บ้าง3 สตางค์บ้างลูกสาวชอบมากไม่เคยกินผมสบายใจที่ลูกได้กินอร่อยลูกเอ๋ยพ่อตื้นตันใจลูกกับผมกำลังกินกันอร่อยก็มีชาย2 คนเดินตรงมาและเข้ามาซื้อกินบ้าง
พอกินไปได้หน่อยก็เกิดพิเรนขึ้นคนหนึ่งหยิบเป็ดทั้งตัวทำยื่นเข้าใส่เพื่อนร้องว่าเป็ดกัดผมมองดูด้วยความหมั่นไส้พุทโธไอเด็กเมื่อหัวฝนปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมหานจะลิเล่นเกะกะไอ้คนนั้นยื่นเป็ดเข้าใส่เพื่อนอย่างชิดไอ้เพื่อนก็โดดหลบแล้วเจ้านั่นก็ทำล้ออีกเป็ดกัดเจ๊กนั้นไม่ใช่เจ๊กหนุ่มเป็นเจ๊กมีอายุแล้วร้องว่าอย่าเร่งอย่าเร่งสีหน้าโกรธไอ้นั่นจึงหันเข้าทิ่มเพื่อนไอ้เพื่อนก็โดดห่างหน่อยแน่ไอ้นั่นดันหมุนเอาเป็ดมาใส่ผมหมั่นไส้อยู่แล้วเลยลุกขึ้นเตะโครมเข้าไปตรงหน้าและด้วยความรู้สึกว่ามันผิดวิสัยเสียแล้วผมเตะไม่ถูกอะไรเลยจึงเตะซ้ำกันอีกติดกันผมได้บอกแล้วว่ามันผิดวิสัยไอ้นั่นเหมือนตัวเป็นลมเป็นแรงเตะไม่ถูกยิ่งกว่านั้นร่างกายมันหายไปกับตาลูกสาวผมโดดเข้ากอดเอวผมแล้วร้องไห้ด้วยความกลัวผมเองก็ตัวงอนด้วยความตกใจเจ๊กเจ้าของหาบยืนตัวแข็งผมนั้นยืนเก้กังหมดความรู้สึกไปเป็นนานเสียงฝีเท้าคนวิ่งเข้ามาใกล้เราผมหันไปจึงรู้ว่าเป็นตำรวจ3คนใจผมกลับมาคงเดิมและเล่าให้ตำรวจฟังอย่างละล่ำละลักตำรวจฟังผมบ้างฟังเจ๊กบ้างแล้วตำรวจเองก็ยืนงงผมนึกได้ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าอาหารจึงรีบจ่ายให้เจ๊กนึกว่าอะไรเห็นนายลุกขึ้นเต้นตำรวจว่านึกว่าวิวาทกันคุณครับผมเรียกตำรวจวันนี้ช่วยสัตว์ผู้ยากสักคราวเถอะบ้านผมอยู่ตรงนู้นเข้ารั้วผู้ละหงไปหน่อยก็ถึงเรือนผมปลอดลอยครับกรุณาส่งผมด้วยตำรวจหันมามองหน้ากันเป็นเชิงหารือว่าควรมิควรแต่แล้วก็พูดว่าเอาสิช่วยกันเราก็ปลอดเหมือนกันไม่เคยเจอเลยในระหว่างที่แจ็คเก็บถ้วยชามใส่หาบก็พอดีมีคนเดินผ่านมาหลายคนแจ็คเลยเอาหาบใส่บ่าแล้วรีบเดินตามเข้าไปส่วนลูกสาวผมเกาะผมแน่นตัวยังสั่นแล้วเดินไปด้วยกันกับตำรวจซึ่งเขาก็ดีใจหายส่งผมกับลูกจนถึงตัวเรือน